จากเมื่อกี้ครับที่เราได้ทดสอบนะครับวิธีการเลือกซื้อครีมตัวขาวของแอมไปแล้วใช่ไหมก็คลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปนะครับที่แอมจะมาพูดถึงครีมที่แอมเอามาขายเองจะว่าโฆษณาปะวะก็มีเชิงโฆษณาตอนแรกเลยไม่ได้ตั้งใจจะมาขายครับแต่คนถามเยอะหาซื้อไม่ได้ตักน้องๆต้องตักถามมาก็เลยแบบเอาเข้ามาก็ได้ครับแล้วก็น้องๆคนไหนสนใจก็ไปดูในเพจที่แล้วกันเนาะสำหรับตัวที่แอมใช้ตอนนี้มีอยู่2ตัวหลักๆนะฮะก็คือเจ้าตัวนี้อย่างแรกเลยก็จะเป็นกูต้าวาซิน 1,000 นะครับ10เท่ากูต้าไทโอนตัวนี้จะเป็นครีมบำรุงผิวนะฮะซึ่งให้ใช้ก่อนนอนลักษณะของตัวครีมอ่ะให้บีบให้ดูมั้ยนี่ครับลักษณะตัวครีมเป็นสีชมพูตัวนี้ทาแล้วไม่ค่อยขาวนะไม่ใช่มันไม่ได้ว่าขาวขึ้นทันทีนะครับแต่ว่าเป็นตัวบำรุงก็คือให้ใช้ตัวนี้บำรุงผิวก่อนสำหรับคนที่มีผิวแห้งนะครับหรือว่าจะใช้บำรุงในตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะครับแล้วที่สำคัญคือมาดูที่ส่วนประกอบของตัวนี้ดีกว่านี่ผมจะพูดส่วนประกอบให้ฟังนะส่วนตัวนี้นะฮะไอตัวที่มันพูดตัวหลักๆแล้วกันเนาะมันจะมีพวกโจโจบาอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่านไม่ค่อยออกด้วยนะแต่ก็จะอธิบายให้ฟังก็จะมีส่วนผสมที่มันทำให้ความรู้สึกมันชุ่มชื่นขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีพวกแบบเนี้ยไอ้กูต้าไทโอนเข้าไปด้วยก็คือว่ามันมีส่วนผสมของกูต้าไทโอนเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีพวกวิตามินหลักๆจะเป็นพวกวิตามินที่ทำให้บำรุงผิวของเราให้รู้สึกแบบชุ่มชื่นขึ้นกระจ่างใสขึ้นส่วนตัวที่2ที่อามใช้เลยทุกวันประจำตอนนี้นะครับแล้วขาวมากก็คือเป็นตัวนี้ก็เป็นตัว BB ครีมนะฮะตัวนี้สำหรับใช้พอกตัวมี SPF 50 PA บวกๆสำหรับความหมายของกันแดดนะครับก็ไปดูในคลิปเก่าๆอามเคยพูดไว้อย่างละเอียดแล้วว่ากันแดดนั้นควรเลือกยังไงเนาะมาสำหรับข้อดีของตัวนี้นะครับอามดูคลิปอันนั้นได้ไอคลิปก่อนหน้านี้ที่อามทดสอบไปวันนี้อามก็จะมาสอนวิธีการทานะครับอ่ะเริ่มแรกเลยสำหรับตัวนี้ไว้ทาก่อนนอนหรือใช้สำหรับคนที่ผิวแห้งนะครับแล้วตอนกลางวันก็ทาก่อนจะทาตัวนี้นั่นเองนึกออกปะก็ทาตัวนี้ไปก่อนแต่อามเป็นคนผิวค่อนข้างมันและเหงื่อเยอะอามก็เลยว่าจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวข้อดีของตัวนี้อ่ะวิธีการใช้ก็บีบมาที่แขนลักษณะบีบก็ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้นะแต่อามค่อนข้างไวอย่างนี้ฮะเห็นไหมบีบเสร็จแล้วก็ทาไปครับเห็นไหมประมาณปั๊มนึงเราก็จะทาได้ทั่วแขนครับข้อดีของตัวนี้เลยอ่ะก็คือว่ามันหลังจากที่เราอ่ะล้างไอ้ไม่ใช่ล้างสิหลังจากที่เราอาบน้ำเนี่ยหลังจากที่เราอาบน้ำครับผิวมันขาวขึ้นจริงๆแล้วมันรู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกดีกว่าตัวอื่นๆนะเพราะว่าครีมตัวขาวอ่ะครับในวงการพิตตี้แล้วอ่ะเขาใช้กันเยอะเนาะแต่หลักๆแล้วมันจะเป็นน้ำมันแล้วมันจะเป็นคราบมองใกล้แล้วมันเป็นคราบแบบที่ว่าเราต้องใช้ชีวิตปกติด้วยนะครับจะให้แบบว่าเห็นเป็นคราบๆก็จะกระไรอยู่นะก็ทาไปขึ้นไหมครับตรงจมูกที่แบบครับไปสำหรับคนที่ขนเยอะทาแล้วอาจจะติดขนให้แนะนำเป็นวิธีการตบอย่างนี้มันจะทำให้ไม่เป็นคราบนะแต่อันขนไม่ค่อยเยอะอันนี้คือ1ปั๊ม1แขนเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้อันนี้รอยยุงกัดนะอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ทาข้างที่ทาและไม่ได้ทาทาและไม่ได้ทาทาและไม่ได้ทาแล้วก็พูดถึงข้อดีไปไหนแล้วหรือแหละก็ไปดูคลิปอันนั้นแล้วกันไม่ทำแล้วสำหรับตรงที่มันเปื้อนเสื้อผ้าเราก็เช็ดออกไปอย่างนี้นะฮะก็จริงๆแล้วก็ทากันให้ระวังนะแต่จริงๆสภาพมันก็จะซึมนะฮะแล้วมันก็จะไม่เปื้อนละแต่อันนี้ก็นะฮะศพมอกของเราแอมเองทาเช็ดไปนี่แหละก็เป็นข้อดีของครีมเจ้าตัวนี้นะครับและที่สำคัญตัวนี้มันเนาะมันก็มีเขาเรียกว่ามีกูต้าไทโอนผสมมีอะบูตินด้วยพวกอะบูต้าพวกอะบูตินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีส่วนช่วยที่แบบว่าให้มีความรู้สึกว่ามันทำให้ผิวของเราขาวขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใครน้องๆคนไหนสนใจอยากได้เจ้าครีมตัวนี้นะครับตอนนี้แอมก็เอาเข้ามาแล้วก็ไปดูเว็บของแอมได้นะครับก็พิมพ์เฟซบุ๊กgossip.idol นะถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวจะแปะลิงก์ข้างล่างไว้ให้นะครับก็จะมีเว็บมาสเตอร์ของแอมเป็นคนตอบให้แล้วกันก็นั่นแหละครับ
จริงๆเราอ่ะก็ไม่ค่อยว่างจะตอบเท่าไหร่แหละแต่ก็ถ้ามีเวลาก็จะมาตอบให้น้องๆสมัยที่สนใจจริงๆนะฮะอันนี้ไม่ได้ชอบก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็พูดมาเฉยๆก็แค่นั้นแหละครับเพราะแอมก็ไม่ได้ทำเป็นจริงเป็นจังไม่คิดว่าจะขายเอากำไรเลยด้วยเพราะว่าแต่งหน้าก็อยู่ได้แล้วนะอันนี้ก็ไปแล้วนะครับก็ยังไงก็คิดถึงทุกคนแล้วพยายามจะอัพคลิปเรื่อยๆนะบ๊ายบาย